นอกเหนือไปจากในส่วนของเขตเศรษฐกิจหรือว่าในส่วนของตัวเมืองที่ได้รับผลกระทบแล้วรอบนอกถึงแม้ว่าจะเป็นอำเภอเมืองเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของตำบลรอบนอกตอนนี้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยรวมทั้งมีฝนตกลงมาในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องมวลน้ำที่บ่าลงมาจากอ่างเก็บน้ำแม่โมกอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะและอ่างเก็บน้ำคลองแม่ลำพันบ้านด่านอำเภอบ้านด่านลันหอยไหลมารวมตัวกันและผ่านกระจายเป็นวงกว้างจากอำเภอศรีสำโรงเข้าสู่อำเภอเมืองท่วมถนนสายสะพานนะคะเส้นทางหลวง195ค่ะที่กิโลเมตร15ถึง19ค่ะสูงประมาณ30ถึง50เซนติเมตรรถเล็กนะคะไม่ควรวิ่งผ่านค่ะได้ยังส่งผลกระทบให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในตำบลบ้านกล้วยค่ะที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยระดับน้ำจากคลองน้ำแม่ลำพันนะคะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านเรือนของประชาชนสองฝั่งคลองแม่ลำพันที่หมู่3และหมู่5ของตำบลบ้านกล้วยเนี่ยได้รับผลกระทบกว่า80หลังคาเรือนค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่ประกอบอาชีพทำตู้และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงอย่างทุรักทุเลค่ะภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทางด้านของพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่อยู่ทางบ้านส่งภาพถ่ายเข้ามาให้กับ NBT พิษณุโลกนะคะซึ่งเขาได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินรถยนต์ที่ใช้รถไถที่ใช้ในเรื่องของการทำการเกษตรตอนนี้ถูกน้ำท่วมไปหมดและมีการแจ้งข่าวเข้ามาให้กับทางทีมข่าวได้ทราบด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการขนย้ายสิ่งของจากชั้น1ขึ้นมาชั้น2เรียบร้อยแล้วเนื่องจากตอนนี้ชั้น1ของบ้านไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะคะรวมไปถึงจะต้องแจ้งเตือนภัยไปยังคุณผู้ชมด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นเรามีรายงานแจ้งเข้ามาว่าพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะคะจำนวน1รายด้วยกันถูกไฟฟ้าช็อตค่ะนั่นก็คือในส่วนของนายณรงค์แก้วจันทร์อยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมก็มีการได้ไปถอดเครื่องปรับอากาศนะคะส่งผลให้ไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตซึ่งทางด้านของกู้ภัยก็ได้นำร่างของผู้ที่เสียชีวิตนั้นส่งไปยังโรงพยาบาลสุโขทัยเมื่อสักครู่คุณณัฐาคุณผู้ชมคะจะสังเกตเห็นน้ำนี่ปริ่มคอนะเพราะว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนตอนนี้บ้านชั้นที่1เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้แล้วทั้งนี้ค่ะในส่วนของตำบลบ้านกล้วยเองค่ะคุณผู้ชมคะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะจึงทำให้เป็นพื้นที่รับน้ำจาก2อำเภอด้วยกันนั่นก็คือในส่วนของบ้านด่านดานหอยรวมทั้งอำเภอทุ่งเสลี่ยมที่เขาจะไหลมารวมกันที่ตำบลบ้านกล้วยแห่งนี้จากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นค่ะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วอย่างที่คุณณัฐฐาได้บอกไป80ถึง100หลังคาเรือนด้วยกันรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรมีการสำรวจคร่าวๆปรากฏว่าเสียหายไปแล้วกว่า 3,000 ไร่ด้วยกันซึ่งน้ำลักษณะนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เกรงว่าจะท่วมขังเป็นเวลานานต่างช่วยกันโยกย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็นำมาขึ้นสู่ที่สูงไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ที่ผ่านมาซึ่งณขณะนี้เองสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่คลี่คลายนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.หรือว่า 4:00 น.ที่ผ่านมาปรากฏว่าฝนตกลงมาอีกรอบนึงฝนตกลงมาอีกแล้วน้ำก็ต้องเพิ่มปริมาณสูงมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอุบัติเหตุที่มากับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคชีหนูโรคน้ำกัดเท้าค่ะโรคไข้เลือดออกรวมไปถึงพวกสัตว์มีพิษนะคะงูตะขาบแมงป่องต้องระวังให้ดีด้วยค่ะ